วัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่นะครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิสโซครับวันนี้พวกเรา2คนอยู่ที่หมู่บ้านบ้านฟ้าทาวนี่ปิ่นเกล้าสาย5นะครับผมจาก NC Housing นะครับคุณผู้ชมโครงการนี้เขาจะอยู่ใกล้ตลาดดอนหวายนะคือลูกบ้านเนี่ยสามารถขี่จักรยานไปซื้อเป็ดพะโล้ที่ดอนหวายมาได้เลยเพราะระยะทางมันอยู่ห่างประมาณกิโลนิดๆเองคุณผู้ชมใช่ส่วนตัวโครงการเนี่ยเขาทำมาเป็นทาวน์โฮม2ชั้นเป็นโครงการขนาดใหญ่ประมาณ300กว่ายูนิตมีพวก facility กับ security ภายในโครงการด้วยเขาจัดมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูของจริงกันครับไปครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้คือทาวน์โฮมบ้านฟ้าทาวนี่ปิ่นเกล้าสาย5จาก NC Group นะครับโครงการนี้มีที่ตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย5นะครับโดยจะอยู่ในซอยที่ใช้มุ่งหน้าเข้าไปยังวัดดอนหวายนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของตลาดน้ำดอนหวายแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตในย่านนี้นั่นเองนะครับตำแหน่งของตัวโครงการเนี่ยจะอยู่ถัดจากถนนพุทธมณฑลสาย5เข้ามาประมาณ800เมตรนะครับซึ่งถ้าขับรถต่อเข้าไปอีกประมาณ1กิโลเนี่ยก็จะเจอกับตัววัดดอนหวายเลยนะครับรูปแบบของตัวโครงการบ้านฟ้าทาวนี่ปิ่นเกล้าสาย5จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ80ไร่นะครับมีจำนวนยูนิตทั้งหมด328ยูนิตรูปแบบของตัวบ้านจัดออกมาเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะครับหน้ากว้าง6เมตรพื้นที่ใช้สอย125ตารางเมตรบนที่ดินเริ่มต้นประมาณ 20.5 ตารางวานะครับฟังก์ชันจัดออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถรูปแบบของโครงการจะจัดออกมาเป็นแบบไหนวันนี้เราจะไปดูจากของจริงกันเลยครับคุณผู้ชมครับตัวโครงการเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ติดกับถนนหลักที่มุ่งหน้าไปตลาดดอนหวายสักทีเดียวนะครับเขาจะมีถนนของโครงการเองเนี่ยล้นเข้ามาข้างในประมาณสัก200เมตรเข้ามาแล้วเราถึงจะเจอป้อมรปภแบบนี้ใช่แล้วครับตัวป้อมรปภก็จะเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของตัวหมู่บ้านนะฮะก็จะมีป้อมหน้าตาแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีรปภนั่งอยู่ข้างในแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวระบบ security ของเขาเนี่ยรถที่ขับผ่านเข้ามานะฮะจะใช้ระบบเป็นคีย์การ์ดนะครับก็เปิดกระจกเอาคีย์การ์ดแตะตรงบริเวณเครื่องตรงนี้ไอ้ตัวรั้วกั้นไม้กระดกนี่มันก็จะเปิดออกใช่ส่วน visitor เนี่ยก็ต้องแลกบัตรที่ตรงรปภนี้นะครับช่วงนี้จะมีช่างเข้ามาทำงานเก็บงานเขาก็จะดูแลเรื่อง security ค่อนข้างจะเข้มงวดหน่อยนะครับถ้าเกิดเรามาแวะดูโครงการก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับเขาค่อนข้างเข้มงวดทีเดียวครับเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเข้าไปดู facility ด้านไหนบ้างครับคุณผู้ชมความที่โครงการนี้จัดเป็นโครงการค่อนข้างใหญ่นะ3ระดับ300กว่ายูนิตเนี่ยดังนั้นเนี่ยพวกแฟซิลิตี้อะไรต่างๆเขาจะจัดออกมาเป็นขนาดใหญ่ตามตัวกันไปด้วยอย่างถนนของโครงการเนี่ยมันจะกว้างประมาณ16เมตรนะคุณผู้ชมซึ่งก็กว้างขนาดนี้นี่คือเอารถ10ล้อมาวิ่งสวนกันได้สบายๆซึ่งตัวถนนที่กว้างเนี่ยเขาทำเผื่อไว้คุณผู้ชมว่าจะมีรถมาจอดแบบข้างทางบ้างในบางวันใช่จะได้ไม่เกะกะลูกบ้านทั่วไปนะครับในขณะที่ถนนซอยที่แยกไประหว่างบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันจะกว้างประมาณ8เมตรนะคุณผู้ชมก็ยังกว้างพอที่เราจะจอดรถหน้าบ้านแล้วเพื่อนบ้านไม่ด่าเราอะนะครับส่วนสาธารณูปโภคที่เขาจัดไว้ในโครงการมันก็จะมีสวนกับมีคลับเฮ้าส์ตัวสวนเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับตัวป้อมรปภแล้วก็มาเชื่อมกันกับตัวสวนที่อยู่ติดกับตัวคลับเฮ้าส์นี้ด้วยพื้นที่สวนกับคลับเฮ้าส์รวมกันทั้งหมดเนี่ยมันประมาณ2ไร่นะคุณผู้ชมส่วนตัวคลับเฮ้าส์ของเขาอยู่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆทางป้อมรปภเช่นเดียวกันอยู่ทางตอนหน้าของโครงการเขาจัดมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูครับตัวคลับเฮ้าส์นะฮะคุณผู้ชมเขาจะเป็นอาคารชั้นเดียวนะครับโดยจะเป็นทำมาเป็นห้องกระจกแบบนี้นะฮะซึ่งภายในห้องนี้คุณผู้ชมปัจจุบันเขายังเป็นสำนักงานขายอยู่นะครับเพียงแต่ว่าหลังจากที่มีการขายอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเขาจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ให้มันกลายเป็นตัวห้องฟิตเนสนะฮะสำหรับออกกำลังกายรวมถึงจะมีส่วนนิติบุคคลที่เขาอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วด้านหลังของตัวห้องฟิตเนสตรงนู้นเนี่ยก็จะเป็นห้องอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแยกชายหญิงนะครับผมคุณผู้ชมพื้นที่ส่วนที่เป็นพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำคัญที่สุดของตัวคลับเฮ้าส์คือสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำเป็นสระระบบเกลือความกว้างประมาณ6เมตรความยาวประมาณ20เมตรคุณผู้ชมเขาจะแยกส่วนที่เป็นสระผู้ใหญ่กับสระเด็กสระเด็กจะอยู่ทางด้านนี้ซึ่งสระเด็กเนี่ยจะอยู่ภายใต้ชายคานะที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยจะเป็นชายคานะมีระแนงสำหรับพรางแสงนิดหน่อยใช่นะครับอันนี้ก็จะติดพวกกันฝนอะไรพวกนี้ไว้เรียบร้อยแล้วติดหลังคากันฝนเป็นแบบใสๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็สามารถพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถนั่งเฝ้าเด็กตรงนี้ได้เลยจะอยู่ใกล้หูใกล้ตาหน่อยส่วนพื้นที่ที่อยู่ติดกันทางด้านนู้นคุณผู้ชมก็จะจัดเป็นสวนซึ่งสวนตอนนี้ยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ดีนักแต่จะถือเป็นสวนที่เป็นสวนหลักของตัวโครงการนี้ภายในสวนก็จะมีส่วนพื้นที่เดินเล่นพื้นที่นั่งเล่นมีต้นไม้ใหญ่แล้วเขายังจะทำพวกสนามที่เป็นสตรีทบาสไว้ให้เล่นด้วยในอนาคตครับคุณผู้ชมครับThank you.
โอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้เรายืนอยู่ที่หน้าบ้านตัวอย่างนะฮะบ้านหลังนี้จะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นนะฮะมีชื่อว่าเทรนดี้นะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย125ตารางเมตรตั้งอยู่บนเนื้อที่ดิน20ตารางวานะครับหน้ากว้างของตัวบ้านเนี่ยประมาณ6เมตรนะคุณผู้ชมจัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน3ห้องน้ํา2ที่จอดรถคุณผู้ชมแต่บ้านตัวอย่างหลังนี้ที่เราพาคุณผู้ชมมาดูมันจะเป็นหลังมุมนะซึ่งหลังมุมมันจะมีเนื้อที่ดินด้านข้างอีกดังนั้นเนี่ยเนื้อที่ดินของตัวบ้านหลังนี้จะอยู่ประมาณสัก30นิดๆตารางวาส่วนตัวที่เขาให้มาคุณผู้ชมอย่างแรกก็คือตัวรั้วนะครับรั้วก็จะเป็นรั้วสูงแต่โปร่งแบบนี้วิธีการเปิดก็จะเปิดเป็นพับๆแบบนี้คุณผู้ชมเปิดเป็นพับๆแบบนี้แล้วก็พับๆๆๆๆไปนะครับซึ่งรั้วที่เป็นลักษณะแบบนี้เวลาเปิดเนี่ยมันจะไม่เสียพื้นที่มากดังนั้นเนี่ยเวลาเราจอดรถคันใหญ่ๆอย่างพวกรถกระบะ2คันอะไรต่างๆเวลาถอยเข้าถอยออกเนี่ยมันจะได้ไม่เสียระยะกับการเลื่อนประตูอย่างไรก็ดีคุณผู้ชมสามารถไปติดรีโมทได้นะรั้วเดี๋ยวนี้แบบนี้ลักษณะแบบนี้เดี๋ยวนี้มันสามารถติดรีโมทได้จะต้องเผื่อระยะให้โช๊คอะไรพวกนี้หน่อยใช่ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเวลาเราขับรถเข้ามาจอดปุ๊บเนี่ยมันจะอยู่ใต้ชายคาเกือบจะทั้งคันนะครับจะมีโผล่ออกมานิดหน่อยนะครับครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นพื้นที่เข้าบ้านเล็กนิดเดียวไม่ใช่พื้นที่เก็บของใต้บันไดเวลาเราเก็บของอะไรต่างๆจะได้ไม่ต้องเอาเข้าบ้านวันไหนเรากลับดึกเข้าบ้านไม่ได้เราก็นอนในนี้ไม่ดีติดแอร์ติดแอร์เพิ่มไม่ดีมั้งส่วนพื้นที่บ้านหลังนี้คุณผู้ชมมันจะมีเนื้อที่ด้านข้างด้วยดังนั้นเราสามารถที่จะจัดสวนทำอะไรก็ได้ตามใจแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะถ้าเป็นบ้านหลังปกติที่ไม่ใช่หลังมุมแนวกำแพงมันจะอยู่แถวนี้แหละนะครับเวลาเข้าบ้านน่ะจะมีทางเข้าอยู่ด้านนี้ซึ่งเขาจะมีชานสำหรับเป็นสเต็ปสเต็ปเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยมันยกระดับสูงกว่าถนนด้านนอกพอสมควรก็เลยต้องมีสเต็ปอีกสเต็ปนึงคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันครับมาฮะคุณผู้ชมครับเราเข้ามาดูพื้นที่ภายในบ้านกันนะฮะเวลาเราเปิดประตูเข้ามาเราก็จะพบกับส่วนลิฟวิ่งก่อนตรงนี้ใช่ตรงนี้คุณผู้ชมอยากให้ดูชุดประตูทางเข้าของเขาชุดประตูทางเข้าของเขาจะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะคุณผู้ชมครับซึ่งอันนี้มันจะได้แสงธรรมชาติส่องเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นประตูกระจกบานใหญ่อยู่ทางหน้าบ้านถ้ารู้สึกไม่ค่อยไพรเวซี่อยากได้ความเป็นส่วนตัวก็ติดม่านแบบที่เขาติดเนี่ยก็ปิดม่านแค่นั้นเองคุณผู้ชมครับส่วนบ้านหลังนี้มันเป็นบ้านมุมดังนั้นมันจะมีหน้าต่างทางด้านข้างบ้านด้วยจะดึงแสงธรรมชาติเข้ามาได้เช่นเดียวกันจะทำให้บ้านเนี่ยมันดูโปร่งโล่งขึ้นครับส่วนพื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมก็ทำเป็นพื้นที่รับแขกนะครับก็จัดวางโซฟานั่งเล่นดูทีวีแบบนี้ไว้ทางด้านฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะสำหรับพื้นที่วางทีวีอะไรไปใช่คุณผู้ชมระยะความกว้างตั้งแต่ผนังชนผนังตรงนี้มันประมาณสัก3เมตรนะครับก็สามารถวางโซฟาขนาด3ที่นั่งแบบนี้ได้นะฮะจะใส่เป็นโซฟาตัว L ก็สามารถทำได้หรือถ้าเกิดใครไม่ชอบโซฟาตัว L จะใส่เป็นอาร์มแชร์เพิ่มแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวตรงนี้ก็จะมีพื้นที่สำหรับวางโต๊ะกลางแบบนี้ได้นะฮะซึ่งถึงแม้เราจะวางโต๊ะกลางไว้ขนาดประมาณนึงแล้วเนี่ยยังมีระยะให้เราสามารถเดินผ่านได้ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับแล้วพื้นที่ที่อยู่ทางผนังฝั่งนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับวางทีวีนะครับคุณผู้ชมจะบิ้วเป็นตู้เก็บของเต็มผนังเลยก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นไซต์บอร์ดทีวีก็วางติดผนังไปเลยแบบแขวนขึ้นติดผนังไปเลยมันจะได้มีพื้นที่เหลือนะฮะไม่ต้องเอาทีวีวางไว้บนตู้นะครับบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเขาจะมีการให้อุปกรณ์มาเสริมเพิ่มอีกอย่างนึงก็คือพวกสัญญาณกันขโมยนะฮะที่เขาจะติดไว้ตรงบริเวณประตูหน้าบ้านแบบนี้นะครับคือมันจะเป็นเชื่อมกับระบบอินเทอร์เน็ตนะคุณผู้ชมเวลาเราสั่งให้มันล็อกบ้านละสมมติเราออกไปข้างนอกเรากดล็อกบ้านนะครับเวลาคนที่เดินผ่านเข้ามาเนี่ยแล้วพยายามจะเปิดประตูหน้าบ้านนะฮะมันก็จะมีเสียงร้องเตือนไปยังมือถือเรานะครับซึ่งตัวระบบอันนี้มันจะเชื่อมอยู่กับตัวโฮมออโตเมชันนะฮะคุณผู้ชมซึ่งเขาก็จะให้มาเป็นตัวแบบเกตเวย์อันนึงนะครับซึ่งมันจะสามารถไปเชื่อมกับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้านของเราได้นะฮะสั่งให้มันเปิดปิดไฟจากสมาร์ทโฟนของเราหรือสั่งให้มันเปิดปิดแอร์จากสมาร์ทโฟนของเราก็ได้ซึ่งทำได้แบบผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะฮะเราอยู่นอกบ้านเรากำลังจะกลับถึงบ้านเรากดสั่งให้มันเปิดแอร์รอไว้ก่อนเราถึงบ้านเราจะได้เย็นสบายเลยใช่ครับคุณผู้ชมส่วนตรงนี้นะคุณผู้ชมพื้นที่ถัดมาเขาจะจัดเป็นพื้นที่รับประทานอาหารครับไอเดียก็คือวางโต๊ะรับประทานอาหารไว้ทางด้านตอนในของบ้านนะครับแล้วก็ให้อยู่ติดกับตัวหน้าต่างด้านข้างบ้านซึ่งเป็นบ้านมุมคุณผู้ชมโต๊ะมันก็จะเป็นโต๊ะขนาดประมาณ4ที่นั่งประมาณนี้นะฮะซึ่งสามารถขยายขนาดได้อีกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้โต๊ะที่มันใหญ่กว่าเดิมนะครับส่วนพื้นที่ทางผนังฝั่งนี้เขาก็จะบิ้วมาให้ดูนะครับเป็นเคาน์เตอร์เป็นแพนทรีครัวนะครับซึ่งเราสามารถแบบประกอบอาหารเล็กๆน้อยๆได้ทำพวกแบบแซนด์วิชอาหารเตรียมกาแฟอะไรพวกนี้อะไรอย่างนี้นะหรือจริงๆแล้วอาจจะใช้เป็นแบบโต๊ะทำเครื่องดื่มอ่ะคุณผู้ชมวางพวกเครื่องชงกาแฟ
ทำเป็นบาร์อะไรต่างๆตรงนั้นก็จะสะดวกไม่ต้องไปปนกับเสียงของครัวนะครับซึ่งไอเนี่ยอย่างอันนี้เขาติดตัวโฮมออโตเมชันเขาจะมาเป็นอุปกรณ์กลมๆแบบนี้นะฮะซึ่งเขาจะแถมอินเทอร์เน็ตมาให้เราด้วยนะครับบ้านหลังนี้คุณผู้ชมมันจะอยู่มันจะมีของแปลกที่ให้คุณผู้ชมดูอย่างนึงนะอย่างแรกก็คือพื้นที่ตรงนี้เวลาเปิดออกไปจะเป็นส่วนหลังบ้านซึ่งตามบ้านที่เป็นสแตนดาร์ดปกติก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆพื้นที่ซักล้างหลังบ้านนั่นแหละคุณผู้ชมแต่บ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะต่อเติมให้ดูคือรูปแบบของการต่อเติมของเขาก็คือทำให้มันมีหลังคาปิดแบบนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เก็บของมีส่วนของประตูเปิดเชื่อมออกไปยังสวนข้างบ้านเราก็บ้านมันเป็นบ้านมุมดังนั้นมันสามารถทำพื้นที่เปิดแบบนี้ได้ส่วนพื้นที่ด้านในตรงนี้เขาทำเป็นครัวคุณผู้ชมตรงนี้จะเป็นพื้นที่วางตู้เย็นใช่ตู้เย็นวางตรงนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นครัวที่ลักษณะเป็นครัวไทยเป็นเตาแก๊สวางจริงจังเลยนะนี่ติดเตาแก๊สใส่ที่ดูดควันมาให้ดูนะครับพื้นที่ด้านล่างก็เป็นพื้นที่สำหรับเก็บของก็คือสามารถเก็บของได้ตลอดแนวแบบนี้เลยแล้วก็มีพื้นที่ล้างจานใช่นะครับแต่ตัวโครงการอ่ะสำหรับบ้านเปล่าอ่ะเขาจะทำเรียกว่าทำพื้นซึ่งเจาะเสาเข็มอะไรพวกนี้มาสร้างร้อยทำงานโครงสร้างไว้เฉยส่วนการต่อเติมหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของลูกบ้านนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูมาถึงตอนนี้อาจจะเริ่มสงสัยแล้วนะว่าตอนแรกเราบอกว่าบ้านหน้ากว้าง6เมตรทำไมมันดูไม่ถึง6เมตรในความเป็นจริงบ้านหลังนี้เขาจัดเลเยอร์บ้านออกมาเป็น2โซนนะคุณผู้ชมโซนที่เป็นโซนอเนกประสงค์ที่คนทั้งบ้านส่วนใหญ่จะใช้ร่วมกันจะเป็นโซนตรงกลางตรงนี้จะเปิดโล่งๆเลยคุณผู้ชมเชื่อมตั้งแต่ส่วนของลิฟวิ่งส่วนรับประทานอาหารส่วนครัวด้านหลังนะครับกับอีกโซนนึงจะเริ่มเป็นโซนไพรเวทแล้วคุณผู้ชมเขาจะกั้นพื้นที่เป็นผนังแบบนี้ไว้แล้วก็แยกโซนจะเห็นเป็นส่วนของบันไดขึ้นชั้น2อยู่ทางด้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำที่เป็นห้องน้ำใช้ด้านล่างนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นห้องอเนกประสงค์ซึ่งในความเป็นจริงถ้าเป็นบ้านสแตนดาร์ดตรงนี้มันจะเป็นห้องครัวสามารถทำเป็นครัวปิดอะไรต่างๆได้เดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมมาดูก่อนว่าห้องน้ำข้างล่างเป็นยังไงห้องน้ำข้างล่างอ่ะคุณผู้ชมเขาก็จัดมาเป็นห้องน้ำซึ่งฟังก์ชันสามารถอาบน้ำได้นะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีสเต็ปนิดนึงอยู่ตรงนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันคือห้องน้ำที่อยู่ใต้บันไดนั่นเองตรงนี้เขาก็จะวางเป็นอ่างล้างหน้าไว้ตรงนี้ก็จะมีโถสุขภัณฑ์แล้วพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะเว้าพื้นที่กดลงไปหน่อยนึงแล้วเอาฉากกั้นอาบน้ำมาใส่หรือเราจะใส่เป็นม่านแบบพลาสติกก็ได้ตรงนี้มันก็สามารถอาบน้ำได้แล้วคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะมีส่วนของหน้าต่างเปิดระบายอากาศได้ด้วยครับตรงข้ามกับห้องน้ำนะฮะคุณผู้ชมมันจะเป็นฟังก์ชันที่เป็นห้องอเนกประสงค์นะครับซึ่งตัวห้องอเนกประสงค์เขาจะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้นะฮะวางรางด้านบนแบบนี้ซึ่งเขาจะให้มาเป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็ด้านข้างเนี่ยจะมีช่องแสงด้วยนะฮะเป็นช่องที่เป็นบานฟิกนะคุณผู้ชมเปิดไม่ได้แต่ว่ามันก็จะเป็นบานกระจกใสๆให้แสงธรรมชาติเนี่ยมันส่องผ่านเข้ามาจากด้านนอกเข้ามาในห้องนี้ได้นะครับในห้องนี้พื้นที่ลักษณะมันก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยแหละคุณผู้ชมสิ่งที่เขาจัดมาให้ดูนะฮะคือเขาทำมาเป็นพื้นที่สำหรับเป็นห้องโฮมเธียเตอร์นะครับคือจะมีโซฟานะฮะมีพื้นที่วางขามีพื้นที่สำหรับวางโต๊ะกลางแบบนี้ได้นะครับแล้วทางฝั่งนี้เขาก็จะติดเป็นทีวีนะฮะใส่ทีวีจอใหญ่มาติดลำโพงอะไรต่างๆสำหรับเป็นห้องทำงานอดิเรกที่คุณผู้ชมอยากจะทำนะฮะก็คืออย่างอันนี้ก็คือทำเป็นห้องดูหนังไปมีพื้นที่เก็บของอะไรพอประมาณนะครับซึ่งความจริงแล้วห้องนี้คุณผู้ชมถ้าเป็นบ้านมาตรฐานนะฮะมันจะเป็นพื้นที่ที่เป็นฟังก์ชันครัวนะครับคือมันจะมีประตูอีกบานนึงซึ่งอยู่แถวๆนี้นะครับสำหรับเปิดออกไปยังพื้นที่โซนหลังบ้านนะครับเพียงแต่ว่าในบ้านตัวอย่างเนี่ยคุณผู้ชมเขามีการต่อเติมครัวด้านหลังบ้านไปเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยเอาห้องนี้ปรับเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันอื่นๆนะครับอย่างสมมุติว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมจะทำเป็นครัวเนี่ยคุณผู้ชมตรงนี้จริงๆเขาสามารถทำวางเป็นแพนทรีได้นะฮะเพราะว่าตรงนี้มันจะมีช่องแสงมีหน้าต่างนะฮะให้เราสามารถแบบเปิดระบายอากาศรับแสงธรรมชาติได้เราจะทำพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สำหรับมุมล้างจานก็ได้แล้วใครจะติดเตาติดที่ดูดควันตรงนี้ก็สามารถทำเพิ่มได้นะครับรวมถึงว่าเขามีการเดินพวกระบบท่อน้ำดีท่อน้ำทิ้งอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าอ่ะอยากจะได้พื้นที่ที่มีห้องนอนอีกห้องนึงนะฮะสำหรับผู้สูงอายุความจริงห้องนี้สามารถต่อเติมทำเป็นห้องนอนได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับห้องน้ำเราสามารถใช้ห้องน้ำที่อยู่ใต้บันไดเนี่ยอาบน้ำได้นะฮะแล้วห้องนี้ก็ทำเป็นห้องนอนที่4นะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุบางคนไม่อยากจะขึ้นไปนอนข้างบนก็สามารถใช้ห้องนี้ได้ซึ่งฟังก์ชันของห้องนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะอเนกประสงค์หน่อยนะครับ
คุณผู้ชมเดินขึ้นมาชั้น2มันจะมีโถงหน้าห้องซึ่งแยกไปยังห้องต่างๆอยากให้คุณผู้ชมดูพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้คือพื้นที่ที่เขาดีไซน์ให้มันเว้าเข้ามาแบบนี้นะฮะไอเดียก็คือเป็นทำเป็นตู้เก็บของร่วมกันเอาของเอาอะไรมาเก็บหนังสืออะไรมาเก็บนี้ก็ได้แต่ในความเป็นจริงพื้นที่ตรงนี้มันสามารถบิ้วเป็นแพนทรีเล็กๆหรือจะเอาตู้เย็นมาวางก็ได้เวลากลางค่ำกลางคืนอยากจะกินนู่นกินนี่ยังต้องลงไปล่างแล้วส่วนข้างบนเนี่ยบางคนแบบไม่ชอบแบบครัวปิดไฟมืดๆไม่ชอบเดินลงไปเปิดประตูมาปุ๊บหยิบปุ๊บรีบแอบเข้าห้องคือจริงๆข้างบนเนี่ยมันจะมีพื้นที่ห้องนอนอีก3ห้องคุณผู้ชมเป็นห้องนอนเล็ก2ห้องอยู่ทางตอนหลังของบ้านห้องมาสเตอร์เบดรูมอยู่ทางตอนหน้าของบ้านแล้วก็จะมีห้องน้ำที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนเล็ก2ห้องอีก1ห้องนะครับเดี๋ยวเราพามาดูห้องนอนเล็กห้องนี้กันก่อนคุณผู้ชมจริงๆเลเยอร์ตามปกติมาตรฐานห้องนี้มันจะเป็นห้องนอนเล็กนะแต่ในบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจัดออกมาเป็นห้องทำงานอเนกประสงค์ซึ่งอันนี้แล้วแต่บ้านเลยบางบ้านอ่ะมีสมาชิกแค่แบบพ่อแม่ลูกอยู่กัน3คนมันก็ไม่จำเป็นต้องมีห้องนอนทั้ง3ห้องใช่ไหมห้องนอนมันมีห้องเดียวก็พอตรงนี้ก็กลายเป็นห้องทำงานของคุณพ่อคุณแม่ไปเขาก็จะจัดออกมาเป็นพื้นที่เก็บของพื้นที่นั่งทำงานอะไรแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะทำงานอเนกประสงค์อะไรก็จัดไปได้เต็มที่ครับคุณผู้ชมส่วนห้องนอนเล็กอีกห้องนึงนะฮะคุณผู้ชมอันนี้จะจัดเป็นห้องนอนแล้วนะครับเขาก็จะวางให้ดูเป็นวางเตียง3ฟุตครึ่งไว้ตรงไว้ชิดมุมห้องด้านนึงแบบนี้นะครับซึ่งเวลาเราวางเตียง3ฟุตครึ่งแล้วชิดมุมไปเนี่ยคุณผู้ชมมันจะทำให้พื้นที่ด้านข้างของตัวห้องนี้มันยังเหลืออีกพอสมควรเลยนะครับอย่างพื้นที่ด้านข้างเตียงทางฝั่งนี้เขาจะสามารถใส่ตู้เสื้อผ้าบานใหญ่ได้นะฮะแล้วก็จะมีโต๊ะแต่งตัวเนี่ยเป็นโต๊ะใหญ่อีกชุดนึงก็ได้นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าใครไม่รู้สึกว่าจะต้องใช้โต๊ะใหญ่ขนาดนี้สมมติให้เด็กอยู่นะฮะจะขยายตู้เสื้อผ้าให้มันใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงก็ทำได้นะครับส่วนพื้นที่บริเวณปลายเตียงเนี่ยก็สามารถจัดเป็นพื้นที่แบบโต๊ะทำงานยาวตลอดแนวติดผนังแบบนี้ได้เลยนะครับรวมถึงข้างบนก็มีพื้นที่สำหรับเก็บของอะไรต่างๆนะครับห้องนี้คุณผู้ชมมันจะเป็นห้องที่มีเป็นห้องที่อยู่ตำแหน่งมุมของบ้านนะฮะดังนั้นมันจะมีหน้าต่าง2ด้านแบบนี้นะครับสามารถเปิดหน้าต่างทั้ง2บานให้มันมีลมอากาศถ่ายเทภายในห้องนี้ได้ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วเวลาเด็กเขาอยู่ในห้องนี้ก็จะได้รับแสงธรรมชาติเต็มที่ด้วยนะครับพอเดินออกมาจากห้องนอนนะฮะก็จะเจอกับตัวห้องน้ำนะครับซึ่งห้องน้ำห้องนี้จะใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนเล็ก2ห้องนี้นะครับเพราะว่าห้องนอนใหญ่เขาจะมีห้องน้ำในตัวนะครับพื้นที่ของห้องน้ำห้องนี้คุณผู้ชมก็จะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรมากนะฮะเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสประมาณนี้นะครับก็จะมีพื้นที่สำหรับวางอ่างล้างหน้าตรงบริเวณนี้นะฮะแล้วก็จะมีติดกระจกเงาตรงนี้ได้พื้นที่ตรงนี้ก็สำหรับวางโถสุขภัณฑ์นะฮะเขาจะให้มาเป็นยี่ห้อโมเก้นนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้จะมีหน้าต่างสำหรับเปิดระบายอากาศด้วยนะครับแล้วก็สำหรับตัวพื้นที่ shower box เนี่ยคุณผู้ชมจริงๆมันพื้นที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะฮะถ้าเกิดจะติดฉากกั้นพวกกระจกนิรภัยอะไรเงี้ยมันอาจจะดูอึดอัดคับแคบจนเกินไปแล้วมันจะไม่มีระยะให้มันเปิดประตูนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องจำเป็นจะต้องปล่อยโล่งๆไว้แบบนี้หรืออาจจะหาพวกฉากอะไรที่มันแบบว่าเป็นฉากอ่อนๆพวกม่านอะไรพวกนี้มาติดแทนนะครับแล้วก็ตำแหน่งวางชาวเวอร์ก็จะอยู่ตรงตำแหน่งบริเวณนี้นะฮะด้านข้างมีพื้นที่สำหรับวางสบู่นิดหน่อยคุณผู้ชมห้องมาสเตอร์เบดรูมจะอยู่ทางด้านตอนหน้าของบ้านนะครับประตูของที่นี่เขาจะกั้นด้วยประตูไม้บานทึบแบบนี้เป็นลูกบิดแบบนี้นะฮะอ่ะเข้ามาที่บุญครับครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าในห้องนี้มันจะมีห้องน้ำในตัวด้วยสำหรับตัวห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องน้ำของเขาเนี่ยก็จะจัดออกมาเป็นอ่างล้างหน้าตรงนี้โถสุขภัณฑ์อยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ shower box ยืนอาบน้ำคุณผู้ชมไปเอาฉากกั้นอาบน้ำที่เป็นกระจกนิรภัยมาใส่ให้มันดูโปร่งๆโล่งๆแล้วก็ดูน่าใช้ขึ้นหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีหน้าต่างเปิดระบายอากาศด้วยแล้วก็ติดพัดลมดูดอากาศมาให้เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมส่วนพื้นที่ถัดมานะฮะคุณผู้ชมจะเป็นพื้นที่ส่วนเตียงนอนนะครับส่วนเตียงนอนเนี่ยก็จะมีวางเตียงขนาด6ฟุตได้นะคุณผู้ชมพื้นที่ด้านข้างเตียงเนี่ยสามารถใส่โต๊ะหัวเตียงได้2ด้านเลยนะฮะเตียง6ฟุตไว้นอนคนเดียวนะฮะใช่เตียง6ฟุตเขาไว้นอนคนเดียวส่วนเตียง5ฟุตอ่ะไว้นอน2คนจะได้เบียดเบียดแน่นแน่นหน่อยใช่นะฮะแล้วพื้นที่ด้านข้างตรงนี้จะมีหน้าต่างสำหรับเปิดระบายอากาศเป็นบานกระทุ้งได้มีทั้ง2ด้านเลยคุณผู้ชมปลายเตียงเนี่ยติดทีวีปลายเตียงได้นะเราจะบิ้วเป็นตู้เต็มผนังเลยก็ยังได้มันมีระยะไว้ให้ทำอยู่นะครับใช่แล้วก็พื้นที่สำหรับแต่งตัวใส่เสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะเอาไว้ตรงนี้คุณผู้ชมซึ่งตรงนี้มันจะสามารถทำเป็นเรียกว่าเป็นตู้เสื้อผ้าทั้งชุดแบบนี้ได้เลยในขณะที่ด้านหลังเราก็จะเป็นนั่งแต่งตัวแต่งโต๊ะแต่งตัวแต่งหน้าอะไรต่างๆพื้นที่ด้านข้างตรงนี้มันจะแปลกหน่อยนึงเพราะว่ามันจะเป็นระเบียงนะครับซึ่งตัวระเบียงตรงนี้มันจะเป็นระเบียงส่วนหน้าบ้านพอดีดังนั้นเนี่ย
ยังไงพื้นที่ถ้าเกิดว่าเราเอาตู้เสื้อผ้าไว้ตรงนี้เราก็ต้องติดม่านคุณผู้ชมเราถ้าอยากได้ privacy มากขึ้นผมแนะนำให้ปลูกต้นไม้ที่ระเบียงให้มันเป็นแบบต้นไม้สูงๆชะลูดหน่อยพวกต้นโมกต้นอะไรพวกนี้มันจะทำให้ห้องมันน่าอยู่น่าใช้ขึ้นครับโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ชมโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่โอ๋ครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับต้องบอกว่าโครงการนี้เหมาะสำหรับคนมีรถนะรถส่วนตัวนิยามของรถส่วนตัวของผมอะคุณผู้ชมหมายถึงมีตั้งแต่แบบมอเตอร์ไซค์รถกระบะรถเก๋งก็ได้คือรถอะไรก็ได้ขอให้เราสามารถที่จะหยิบจับมาใช้ตามความต้องการได้ทันทีเพราะมันเป็นของส่วนตัวของเราอันเนื่องมาจากว่าแถวนี้คุณผู้ชมทำเลของโครงการเนี่ยมันเดินทางสะดวกด้วยรถส่วนตัวเพราะว่าระบบสาธารณูปโภคที่มันเป็นพวกรถสาธารณะอะไรต่างๆมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์สำหรับการใช้สำหรับคนในย่านนี้มันไม่ได้สะดวกมากถ้าเรามีรถส่วนตัวเราสามารถเดินทางไปได้ค่อนข้างที่จะสะดวกและหลากหลายเนี่ยนะในย่านนี้อย่างไปตลาดดอนหวายอ่ะแค่กิโลกับอีก2กิโลเมตรเองปั่นจักรยานไปยังได้นะใกล้ๆเองนะครับไปซื้อเป็ดซื้ออะไรแล้วก็กลับมากินที่บ้านได้สบายๆนี่อยากกินเป็ดมากใช่แล้วนะครับแล้วก็อย่างไปเซ็นทรัลซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าแหล่งอารยธรรมสูงสุดของย่านนี้ก็คือห้างเดียวที่อยู่แถวนี้ก็สามารถที่จะไปได้ไม่ลำบากเลยนะคุณผู้ชมส่วนคนที่อยากจะไปศาลายาคืออาจจะทำงานศาลายาแล้วมาหาซื้อบ้านในย่านนี้ก็สามารถขับรถไปได้สะดวกเช่นเดียวกันมันอยู่ไม่ได้ไกลนะคือถ้าเกิดว่ามีรถส่วนตัวแถวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่และทำงานแถวนี้คือไปได้หมดคุณผู้ชมแถวนี้มันไม่ได้ติดแล้วนะครับส่วนรูปแบบของโครงการเนี่ยเป็นทาวน์โฮม2ชั้นก็จริงแต่เป็นโครงการขนาดใหญ่ดังนั้นเนี่ยเขาสามารถจัดระบบ security กับจัดสาธารณูปโภคอย่างเช่นพวกคลับเฮาส์ที่เรานั่งอยู่เนี้ย มันก็จะมีพวกสระว่ายน้ำมีฟิตเนสมีสวนให้ลูกให้หลานเราใช้เล่นหรือใช้พักผ่อนในวันเสาร์อาทิตย์ได้คุณผู้ชมส่วนตัวบ้านเองอ่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นซึ่งไม่ได้มีพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้นะคุณผู้ชมดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับคนที่แบบชอบจะปลูกต้นไม้ทำนู่นทำนี่พื้นที่รอบบ้านใช่แต่ทาวน์โฮมเนี้ยมันหน้ากว้าง6เมตรดังนั้นเนี่ยเอารถกระบะ2คันมาจอดสะดวกได้เลยมันจะเป็นข้อดีของมันคือมันหน้ากว้างนี่แหละมันจอดรถใหญ่ได้นะครับส่วนตัวบ้านของเขาเองบ้าน2ชั้นเนี่ยเขาออกแบบมาให้มันมีพื้นที่ใช้สอยกระชับและคุ้มค่านะข้างบนเนี่ยมี3ห้องนอนในขณะที่ข้างล่างถ้าจำเป็นก็ต่อเติมเป็นห้องนอนได้อีก1ห้องด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยมันจะเหมาะกับคนที่มองหาบ้านที่มีพื้นที่ใช้สอยที่คุ้มค่าครับคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการบ้านฟ้าทาวนี่ปิ่นเกล้าสาย5จาก NC Housing นะครับผมสำหรับรีวิวจอดลึกของโครงการนี้ก็สามารถไปอ่านได้ในเว็บไซต์ thingofliving.com นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thingofliving ครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์เวลา 11:00 นทาง Money Channel นะครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ